ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงมาดามทอล์กค่ะเหมยยังคงอยู่กับคุณชาติชายโคสาวิสุทธิ์ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจและที่สำคัญนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเขาว่ากันว่าเขามุ่งมั่นที่จะสะสมความดีจริงหรือเปล่าเราต้องไปพิสูจน์ดูค่ะกันว่าคุณชายเนี่ยเป็นตัวยงในการทำ CSR เลยเหมยต้องถามว่า CSR ใน definition หรือคำนิยามของคุณชายเนี่ยคืออะไรแล้วมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะจริงๆผมไม่เคยทำ CSR นะนะคะครับไม่มันไม่ใช่ CSR คืองานอดิเรกของครอบครัวโคสะเราคือการมุ่งมั่นสะสมความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะและในหลวงค่ะลองยกตัวอย่างกิจกรรมสะสมความดีเพราะว่าคุณชายบอกผมไม่ได้ทำ CSR ผมขอเรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมสะสมความดีของโคสักกรุ๊ปผมคิดว่าเราก็ทำครบนะฮะทั้งหมดทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอย่างสำหรับชาติเนี่ยเราก็จะทำโครงการปลูกจิตสำนึกให้เกิดมาตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับการบริจาคโลหิตนี่ก็เราก็ทำมาประมาณ20ปีละนะครับจากเดิมเลยเนี่ยเราก็ทุก3เดือนก็จะให้รถมารับบริจาคโลหิตนะครับอย่างทางด้านศาสนาเนี่ยเราก็ทำเราจะมีโครงการธรรมะเยียวยาสังคมนะอย่างโครงการนี้เราก็ได้นิมนต์พระสงฆ์แม่ชีนะหรือวิทยากรนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำความดีเรื่องคุณธรรมให้คนมาฟังฟรีทุกเดือนเป็นเดือนที่โคสะที่โรงแรมโคสะขอนแก่นนี่ใช่ไหมคะนี่ก็คือทางด้านศาสนาส่วนทางด้านพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ผมก็ได้เป็นจากเดิมเนี่ยได้เข้าไปเรียนเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเกิดสึนามิใหญ่นะครับจำกันได้ก็ได้รีบลงไปช่วยนะครับที่ภูเก็ตนะครับหลังจากนั้นทางร่วมกับทางมูลนิธิได้เห็นท่านบอกเห็นศักยภาพที่เราช่วยได้ดีก็เลยได้ชวนให้มาเป็นกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพราะเป็นมูลนิธิของในหลวงจุดเริ่มต้นของแนวคิดตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงคะแล้วผมคิดว่ามรดกที่ผมได้รับจากคุณพ่อนะครับที่ผมถือว่ามีค่ามากที่สุดนะครับก็คือกระดาษทิชชู่1แผ่นเหมือนนึกว่าจะหยิบโฉนดมาให้ดูนั่นคือกระดาษแผ่นนี้คือช่วงประมาณ13-14ปีที่แล้วก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิตนะคุณพ่อก็ท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงก็พูดไม่ได้นะครับท่านก็นั่งอยู่ที่เขาไปชอบโรงแรมโพสะเนี่ยครับท่านก็ได้เขียนลงในกระดาษทิชชู่แผ่นนี้ไว้นะครับก็ท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนอกแต่ก็แปลเป็นใจความไทยเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยท่านบอก We are member of Kosa เนี่ยRoyal to the throne ก็คือสอนว่าเราครอบครัวเราเนี่ยต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงนี่คือข้อแรกที่ท่านสั่งเสียไว้ครับข้อที่สองก็คือเราชาวโคสะเนี่ยจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือเราจะต้องดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกครอบครัวโคสะเราหมายถึงทั้งพนักงานของเรานี่คือผมถือว่าเป็นมรดกที่มีค่าที่สุดที่ผมได้รับใช่เหมยเริ่มเข้าใจแล้วว่าหลายๆองค์กรพยายามจะหาไอดีนิตี้หรือหาตัวตนรากเหง้าขององค์กรตัวเองแต่หาไม่เจอแต่คุณชายเพิ่งอธิบายให้เหมยฟังว่าจริงๆว่าคำว่ารากเหง้าขององค์กรคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อฝากไว้ให้แล้วแนวคิดในการที่จะตั้งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สะสมความดีนะคะแนวคิดนี้เนี่ยจะทำให้เราเปิดตลาดสู่ AEC ได้ไหมผมถือว่าซึ่งตอนนี้เองก็เป็นเทรนด์นะฮะทั่วโลกแม้แต่ในการตลาดเองนะครับเขาก็หันมาทุกคนก็หันมาในแนวที่จะสนับสนุนหรือว่าอุดหนุนธุรกิจที่ธุรกิจที่ดีมีคุณธรรมที่
ช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็ผมคิดว่าคู่แข่งอย่างในอีสานเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องสะสมความดีถ้าเป็นโรงแรมด้วยกันเนี่ยก็จะตามเรื่องสะสมความดีของโคสะก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่ามั่นใจมั่นใจเลยถ้าวัดกันด้วยเกรดของการสะสมความดีใช่ไหมคะมันก็คือทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งมันมีทีนี้มันก็มีทั้งแบรนด์ต่างชาติแบรนด์ส่วนกลางอะไรเข้ามาแต่เราผมก็ถือว่าภูมิใจว่าเราก็เป็นแบรนด์ของพื้นถิ่นที่เรียนให้ทราบแล้วก็พื้นถิ่นอีสานซึ่งเราก็ได้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อมาถึงรุ่นเราเราก็จะปูพื้นฐานในการสะสมความดีจนไปถึงลูกหลานเป็นรุ่นของเราต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะมันเป็นประเพณีของรายการมาดามที่จะต้องถามว่าถ้าเกิดเปรียบคุณลักษณะหรือว่าลักษณะธุรกิจของคุณชาติชายเองเนี่ยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ลักษณะของธุรกิจของโคสะกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนคะค่ะคิดว่าเอาเป็นเด็กที่ใครๆก็รักละกันเป็นเด็กที่ใครๆก็รักชัดเจนค่ะแล้วเด็กคนนี้สะสมความดีด้วยนะใช่ครับเราถือว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักนะทำตัวดีน่ารักใครๆผู้ใหญ่ที่ไหนเห็นก็จะรักเราเมตตาเราแล้วก็มาส่งเสริมเรามาอุดหนุนเรานะครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มาดามเหมยได้เรียนรู้ก็คือว่าความดีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากภายในค่ะหลายๆครั้งที่เหมยคิดว่าการทำ CSR เป็นส่วนหนึ่งของการทำ PR ขององค์กรวันนี้เหมยได้เปลี่ยนแนวความคิดนั้นไปอย่างสิ้นเชิงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคอลลาเจนของเดอร์มันตรานะคะและขอขอบคุณผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่มีจิตใจที่หล่อมากค่ะคุณชาชายโคสาวิสุทธ์ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับค่ำคืนในวันศุกร์สุดสัปดาห์ใครที่ต้องการมาทานอาหารให้อร่อยเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อล้าจากการทำงานเหมยขอแนะนำ Why Society ที่นี่จะเติมพลังให้คุณด้วยอาหารอร่อยๆดนตรีเพราะๆและบรรยากาศสุดพิเศษค่ะปกติมาที่นี่บ่อยไหมคะมาบ่อยครับเหรอคะว้าวคุณผู้ชมคะวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะเจ้าของร้าน Wine Society เนี่ยมาเสิร์ฟเราเองถึงโต๊ะเลยคุณโอ๊ตว่างหรือเปล่านั่งด้วยกันได้ไหมคะครับค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่มีวายอร่อยๆอยู่นะครับมีหลายยี่ห้อเสียต้อยมาที่นี่ประจำก็เลยแนะนำทางรายการว่าถ้าเกิดคุณต้องการมามาดามเควนช์เนี่ยต้องมาที่นี่ของอุดรธานีวายอะไรเอ่ยคุณโอ๊ตแนะนำวันนี้เลือกเป็นวายอิตาลีค่ะด้วยความที่ทานกับเนื้อเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของอโรมาของกลิ่นเครื่องเทศมาช่วยดับกลิ่นให้กลมกลืนกันก็มีความฝาเล็กๆอยู่ในปากอยากทานแล้วอยากทานแล้ววายมาแล้วคุณโอ๊ตค่ะเชสค่ะแล้วสุขภาพนะคะเป็นรถเหมือนที่คุณพูดเลยเจต้อยคะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวายอย่างเจต้อยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไงกลิ่นแบบมีเครื่องเทศมีแบบบริลาที่อยู่ที่คนอยู่ในวายกลิ่นหอมขนาดนั้นเลยเหรอคะเนื้อของคุณนี่เป็นเนื้อน้องที่บอกนิวซีแลนด์นี่เป็นออสเตรเลียออสเตรเลียใช่ครับเป็นส่วนเทนเดอร์ลอยก็คือมันจะแทรกน้อยแต่ด้วยความที่มันอยู่ในส่วนกลางของวัวก็จะทำให้นุ่มเป็นพิเศษคุณผู้ชมคะร้าน Wine Society นะคะเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งถ้าคุณเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็ต้องการมาหาที่ชิลๆ Wine Society ค่ะคุณโอ๊ตเองก็น่าจะมีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะเพราะว่าอาหารแบบนี้จริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้มาลองดูบ้างคือจริงๆแล้วร้าน Wine เนี่ยคนจะอาจจะมองภาพว่าเป็นร้านที่อุ้ยไฮโซมาหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดคอนเซ็ปต์เราก็อยากให้ความที่เป็นท้องถิ่นพื้นบ้านผสมผสานกับความทันสมัยของคนในเมืองก็มาลงตัวที่วายโซไซตี้ทุกอย่างจะ
เรียบหรูแบบมีสไตล์ Cheers ค่ะเพื่อสุขภาพค่ะ